สวัสดีครับผมยายธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการ์ดตัวนี้นะครับซึ่งไอตัวการ์ดตัวนี้นะครับผมก็จะทําการโอเวอร์เลย์นะครับบนส่วนของตัวแบนเนอร์นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราก็กลับมาในส่วนของตัววิดเจ็ตนะครับที่เป็นตัวสแต็กนะครับข้างบนสุดเลยนะครับเราจะพบว่านะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวแบนเนอร์ผมกําลังจะนิยามว่าไอตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของแบนเนอร์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบนเนอร์ด้วยแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ด้วยส่วนไอตัวการ์ดตัวนี้นะครับผมก็จะมองว่ามันเป็นอีกวิดเจ็ตหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวแบนเนอร์เลยนะครับแยกกันอิสระเลยไอตัวการ์ดตัวนี้มันก็จะมาโอเวอร์เลยแบนเนอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเพื่อให้เขียนโค้ดให้มันดูชัดเจนกว่านี้นะครับผมก็จะมองว่าไอตัวเนี้ยนะครับทั้งก้อนเนี่ยเป็นสเตทเลสก่อนส่วนแบนเนอร์เนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงค่ายเป็นสเตทฟูลคำถามคือทำไมไม่ยัดไอตัวนี้ให้เป็นสเตทฟูลด้วยล่ะเพราะว่าค่าตรงนี้ผมจะฟีดมาค่ะครั้งเดียวสมมุติเราติดต่ออินเทอร์เน็ตถูกต้องไหมครับแล้วก็ทําการไบดิ้งแล้วเราต้องการเมคชัวร์ว่าค่าตรงเนี้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองพอเราบอกว่าค่าตรงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นสเตทเรทนั่นเองนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องออกแบบสเตทเรทตรงนี้ให้เป็นลักษณะแบบคอนด้วยหมายถึงอะไรหมายถึงค่าคงที่เพื่อที่จะให้ตัวคําสั่งตอนที่มันเซตสเตทเนี่ยนะครับมันไม่มีเอฟเฟคกับตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้จะไม่ถูกรีบิวใหม่มันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของตัว performance นั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะกลับมาที่ตรงส่วนของตัวนี้นะครับเราก็ต้องทําการนะครับย้ายพวกนี้นะครับไปไว้ในตัวนึงนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะย้ายนะครับผมก็จะเริ่มทําการเขียนออกแบบก่อนนะครับอันดับแรกผมก็จะทําการเปลี่ยนตัวแบนเนอร์ slider เนี่ยเดี๋ยวทําการคลิกขวาแล้วก็ refactor ชื่อมันก่อนrefactor มันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะ refactor ชื่อว่า banner section ผมจะมองว่านี่คือ widget ที่เป็น banner section นะครับพอผม refactor ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะ enter ลงมานิดนึงนะครับแล้วผมก็จะพิมพ์ hrate นะครับแล้วก็เป็น banner slider เข้ามาอย่างนี้slider และในตัว banner slider ตรงนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยน container ตรงนี้ให้เป็น stack นะครับแล้วก็มี student ซึ่ง student ตัวแรกเลยก็คือตัว banner section นั่นเองนะครับสังเกตว่าผมจะมี state late นะครับแล้วก็มองตัวเนี้ยเป็น state full นะครับทีนี้ผมก็ต้องมีตัว guard info อยู่ในนี้ถูกต้องไหมครับ guard info ในเคสนี้นะครับผมก็จะพิมพ์คำว่า cast นะครับผมจะสร้างเป็น cast info อย่างนี้นะครับทีนี้พอผมสร้างเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาพิมพ์คำว่า st late แต่ว่าผมขออนุญาตเอามาต่อจากตัว banner ดีกว่านะครับผมก็จะ scroll ลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า st late นะครับเพื่อให้โค้ดเรามองง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะกด collapse นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพิมพ์ตรงนี้ให้ครบก่อน cast info ผมจะทำการกด collapse นะครับทุกอันก่อนนะครับโดยการกดcommand shift ลบนะครับลบที่คีย์บอร์ดนะครับลบในเคสนี้คือเครื่องหมายลบกับบวกนะครับไม่ใช่ลบคําพูดอย่างนี้นะครับคือเครื่องหมายลบกับบวกนะครับเครื่อง Windows ก็คือ control shift แล้วก็ลบครับมันจะเป็นการ collapse แบบนี้พอ collapse แบบนี้เราก็จะไล่ง่ายนิดนึงนะครับในส่วนของตัว cast info ตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็น text ตัวนึงก่อนง่ายๆนะครับใส่ข้อความว่า cast infoหลังจากนั้นผมก็กลับมาที่ banner slider ตรงนี้นะครับที่ stack ตรงนี้ผมก็จะดูก่อนว่าทุกอย่างก็น่าจะ work หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมี text นะครับมา overlay banner section ผมก็จะทำการกด hot reload นะครับแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับโอเคผลลัพธ์ของผมตอนนี้นะครับมันเป็น stack แล้วแต่ว่ามันไม่มี text ขึ้นสาเหตุที่มันไม่มี text ขึ้นเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเราเอาตัว banner section เนี่ยนะครับไป reference ไว้ที่ตรงส่วนของตัว home page ครับเรามาดูที่ home page กันดีกว่านะครับมาดูความเป็นมามันนะครับนี่ home page คือก่อนหน้าเนี่ยใน home page ตัวเนี้ยนะครับเราเป็น banner slider ถูกต้องไหมครับแต่พอเราไป refactor ตัวนี้มันก็เลยเปลี่ยนนั่นเองนะครับสรุปว่าตอนนี้ต่อให้เราออกแบบตัว banner slider ให้ตายยังไงมันก็ไม่มา preview เพราะว่าตัวเนี้ยมันไป referencenะครับอ้างตัววิดเจ็ตที่ชื่อว่า banner section นั่นเองอันนี้ระวังด้วยนะครับเวลา refactor เรียกได้ว่าเป็นการวางบั๊กฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ต้องเมคชัวร์ดีๆนะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น slider นะครับ
เรื่องพวกนี้นะครับเราสามารถใช้ตัว Flutter Inspect ในการตรวจสอบก็ได้นะครับแต่ว่าในเคสนี้ผมมองว่ายังง่ายอยู่มันตรวจสอบง่ายอยู่นะครับอันนี้ผมเดานะครับผมก็กดมาที่ Banner Slider ตรงนี้นะครับก็จะพบว่าตอนนี้มาอ้างอิงตรงนี้แล้วนะครับแต่ผมแนะนำเลยนะครับตอนทำงานมันก็ไอการเดาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์นิดนึงนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับเราถึงจะเดาถูกนั่นเองตอนนี้ผมก็มี Cast Info ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้โจทย์ก็คือให้ Cast Info นี้มา Overlay ตรงนี้นะครับทำยังไงล่ะผมก็กลับมาที่ตัว Cast Info ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนมันก็ครอบมันด้วย Guard ครับก็ Wrap with Widget แล้วก็เป็น Guard เข้ามาหลังจากนั้นผมก็จัด Format นิดนึงนะครับจากนั้นนะครับผมก็กด Save เพื่อมาดูผลลัพธ์กันนะครับโอเคตอนนี้การ์ดผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับโจทย์คือให้การ์ดตัวนี้มันมาโอเวอร์เลย์อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถทำได้หลายวิธีเลยผมเอาวิธีแบบง่ายๆเลยคือตัว Stack ตรงเนี้ยนะครับตรงส่วนของตัว Banner Slider เนี่ยเราสามารถบอกว่าให้ตัว Student ทุกตัวเนี่ยมันอยู่ที่ Alignment อะไรก็ได้ผมก็จะพิมพ์คำว่า Alignment แล้วผมก็ง่ายๆเลยผมก็พิมพ์ Button Center หมายความว่ายังไงให้ Widget ทุกอย่างที่อยู่ใน Student ตรงเนี้ยมันมาอยู่ข้างล่างสุดของตัว stack นั่นเองก็คืออิงอะไรข้างล่างนะครับซึ่งมันจะส่งผลกระทบแค่ตัวนี้ตัวเดียวเพราะอะไรล่ะเพราะว่า banner section ตัวนี้มันกระจายแบบตามอัตราส่วนเต็มหน้าจอแล้วไงครับของตัวกว้างสูงนะครับมันก็เลยไม่มานั่งกองอยู่ข้างล่างแต่ไอตัว cast info ตรงเนี้ยกว้างสูงอ่ะมันยังไม่ได้กระจายเต็มไงครับมันก็เลยมีเอฟเฟคนั่นเองนะครับเราก็เซฟดูนะครับสังเกตเห็นป่ะครับตัวนี้มันจะลงมาแค่ตัวเดียวเพราะตอนนี้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วไงแบนเนอร์นะครับตัวนี้มันแค่พอดีกับคอนเทนต์มันก็เลยมีเอฟเฟกต์ลงมานะครับโอเคถัดมานะครับผมจะให้ไอตัวเนี้ยนะครับมันโอเวอร์เลย์กับไอตัวบัตทอนตัวนี้นะครับเราสามารถทำอย่างนี้ได้ครับเราก็มองว่าไอตอนเนี้ยวิดเจ็ตทุกอย่างเนี่ยมันมาอยู่ข้างล่างถ้าเรากำหนดไอตัวแบนเนอร์เนี่ยให้มันมีมาร์จินอยู่ข้างล่างแบบนี้ครับเท่ากับว่าตัวแบนเนอร์เนี่ยนะครับกับตัว stack เนี่ยนะครับมันจะแรปตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า stack เนี่ยมันแรปพอดีกับตัวนี้เลยนะครับนี่แบนเนอร์เลยและไอตัวการ์ดตัวเนี้ยมันก็อยู่ภายใต้ stack ก็คือพื้นที่ขนาดนี้ stack มัน reference ตามตัวรูปนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าตัวรูปของตัวแบนเนอร์เนี่ยมันมี space หรือมันสูงกว่านี้หน่อยไอตัวนี้ก็จะมีผลด้วยดังนั้นถ้าผมมี margin button ตรงนี้ไอ้กล่องตัวนี้มันจะเลื่อนลงมาข้างล่างครับเราจะมาเซตกันที่ตัว Banner Section ให้กด Control ค้างไว้แล้วก็กดคลิกนะครับเครื่อง Mac ก็กด Command ค้างไว้ผมก็มาที่ Banner Section แล้วนะครับผมก็จะมองหาตัว Widget ที่ชื่อว่า Build Banner ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะเซต Container ตรงนี้เราเตรียม Container ไว้แล้วนะครับก็ผมก็จะเป็น Margin นะครับOrly Button นะครับเอาสัก15ก่อนเพราะผมกดเซฟสังเกตว่าตอนนี้มันก็ทำการโอเวอร์เลย์แล้วเห็นไหมครับนี่ตามนี้เลยที่เราเห็นเลยนะครับทีนี้นะครับก็โจทย์คือเดี๋ยวเรามาทำการออกแบบตัวนี้ให้มันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจูนนิ่งกันนะครับก็จะกลับมาที่ตรงส่วนของตัว cat info ซึ่ง cat info ตรงนี้นะครับเราได้ทำการอ้างอิงไปแล้วนะครับในตัว stack ข้างบนเนี่ยทีนี้การอ้างอิงในตรงส่วนของ stack ข้างบนเนี่ยเราต้องการบอกว่าตัวนี้มันเป็น stateless ห้ามไปทำการเปลี่ยนแปลงค่ามันอีกเราสามารถใส่คีย์เวิร์ดชื่อว่า con เข้าไป con คือการบอกว่าตรงนี้คือ constant นั่นเองเราสามารถที่จะเซตข้อมูลในสักอย่างหนึ่งเข้าไปแต่ว่าข้อมูลในเคสนี้ต้องเป็นลักษณะแบบค่าคงที่นะครับถ้าเราโยนค่ามาจาก network เนี่ยนะครับไอค่าตรงนั้นมันเป็น dynamic เนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ con ได้เพียงแต่ว่าอันนี้ผมแค่ demo ให้ดูว่าถ้าผมต้องการออกแบบนะครับวิดเจ็ตสักตัวหนึ่งแล้วเป็นการบอกว่าตัวเนี้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าเลยเราสามารถใส่คีย์เวิร์ด con เข้าไปนะครับเพื่อบอกว่าวิดเจ็ตตัวนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่ามันได้แล้วนะมันมีผลกับอะไรมันมีผลกับ performance นะครับวิดเจ็ตจะไม่ถูกรีบิวใหม่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการป้องกันนั่นเองทีนี้เราใส่คีย์เวิร์ด con ตรงนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ตรงๆจะไม่ได้เพราะว่าวิดเจ็ตตัวนี้เราดีไซน์ขึ้นมาเองนะครับเราต้องกลับมาที่ cat info นะครับแล้วเราก็ทำการสร้างคอนสตรัคเตอร์ลักษณะแบบคอนนั่นเองนะครับทีนี้การที่เราใส่คีย์เวิร์ดคอนเข้าไปนะครับตัวแปรพวกนี้นะครับมันต้องเป็นตัวแปรชนิดแบบสิ้นสุดนั่นเองนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเรื่องของค่าคงที่นะครับ
พวกนี้จะเป็นลักษณะแบบคาร์ดโทษทีนะครับเป็นประสาทดัตนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกับฟัตเตอร์เลยนะครับถัดมานะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องออกแบบตัวการ์ดตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งการ์ดตัวนี้ผมก็ต้องมาดูแบบก่อนถ้าอิงตามแบบนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีรูปภาพอันนี้ตรงนี้ผมเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็มีลักษณะแบบโลแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคอลัมน์แล้วตรงนี้ก็เป็นคอลัมน์นะครับธรรมดานะครับตรงนี้ไม่ได้ออกแบบอะไรมากนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดีไซน์กันนะครับก็เทคตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนมันเป็นโลครอบด้วยโลนะครับทีนี้ในโลตัวนี้นะครับตัวแรกเลยผมก็จะเป็นตัว image scanner ตรงนั้นซึ่ง image scanner ตรงนั้นนะครับผมจะใช้เป็นลักษณะแบบ image network เพราะว่าไม่อยากไปโหลดรูปมานะครับตรงนี้นะครับนักเรียนจะใส่รูปอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนสะดวกเลยนะครับผมก็จะมี image url ของผมอยู่แล้วนะครับผมก็จะก๊อปมาแปะเลยนะครับอันนี้ไปจัดการกันเองนะครับมันเป็น url รูปภาพนะครับโอเคทีนี้นะครับผมก็จะกำหนดความสูงของรูปนิดนึงนะครับอันนี้ระวังเรื่องของตัวสโคปดีๆนะครับขออนุญาตกดแท็บปิดก่อนนะครับผมก็จะเซตความสูงของตัวรูปภาพก่อนนะครับซึ่งตัวรูปภาพตัวนี้ผมจะเซตให้มันเป็นไฮท์นะครับสัก45แล้วก็ color นะครับเป็น color dot back ก็คือเราจะเปลี่ยนสีรูปภาพนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับคอมมาให้ถูกต้องผมก็จะกดเซฟนะครับแล้วก็มาดูผลงานกันนะครับผมก็จะได้รูปนี่ QR code มาแล้วนะครับผมไม่อยากติดนะครับเรื่องลิขสิทธิ์การโหลดรูปมาผิดกฎนะครับดังนั้นผมก็จะทำการอ้างอิงผ่าน URL นั่นเองนะครับโอเคทีนี้นะครับถัดมาผมก็จะมีเส้นนะครับซึ่งเส้นตรงนี้นะครับเราจะใช้อยู่หลายจุดเลยนะครับถ้าสมมติเราอิงตามแบบเนี่ยเราจะใช้2จุดนะครับการที่เราทํา2จุดเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะสร้างเป็นฟังก์ชันหรือสร้างเป็นตัวแปรก็ได้เหมือนกันนะครับในเคสนี้ผมจะสร้างเป็นตัวแปรละกันผมก็จะมาพิมพ์ในส่วนของ final ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า vertical divider เท่ากับ vertical divider นะครับค่าจากที่ผมดูแล้วก็ indent ก่อนนะครับผมก็จะเป็น indent 5 and indent 5นะครับแล้วก็ง่ายๆคือความเข้มก็เป็น 1.5 แล้วก็ width ตรงนี้เป็น24แล้วก็ color เป็น color gray นะครับใส่ไปสัก300โอเคผมก็ vertical นะครับ lavender ตรงนี้มาใส่เพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นแบบแนวตั้งนะครับผมก็จะใส่ลักษณะแบบนี้เอาทีนี้ผมก็กดเซฟนะครับเพื่อมาดูผลลัพธ์ของผมนะครับตอนนี้รู้สึกว่าอ๋อไซส์รูปเดี๋ยวขอเซฟเป็น45นะครับจะได้ใหญ่ๆตอนนี้ผมก็จะพบว่าอ้าวนะครับเส้นไม่โผล่นะครับสาเหตุที่เส้นไม่โผล่ตรงนี้เพราะอะไรล่ะคือเนื่องจากในส่วนของตัวเส้นแนวตั้งเนี่ยเราจะต้องทำการให้มันรู้ก่อนว่ามันสูงขนาดเท่าไหร่นะครับการที่เราจะให้มันรู้จักความสูงนะครับเราสามารถเซตตัวนี้ได้ครับก็คือเรามาที่ตัวโลตรงนี้นะครับแล้วก็แวบโลตรงนี้นะครับด้วยวิดเจ็ตตัวหนึ่งที่ชื่อว่า intrinsic height นะครับ intrinsic height นะครับมันจะได้รู้ความสูงของมันนะครับตอนนี้มันไม่รู้ความสูงนั่นเองนะครับผมก็กดเซฟนะครับนี่ก็จะโผล่มาแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็คือนะครับเทคนิคในการทำเส้นนะครับเราต้องให้มันรู้จักความสูงของมันก่อนนะครับโอเคถัดมาผมก็จะมีเรื่องของการ build info ละซึ่ง build info ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องคิดเผื่อนิดนึงก่อนก็ build info ตรงเนี้ยผมจะมองว่ามันก็คือการเซต widget ทิศทางเดียวกันก็คืออันนี้คือ column อันนี้คือ row นะครับอันนี้ก็ row นี่ก็ column เหมือนกันเราก็แค่โยนรูปโยนข้อความนะครับอันนี้อาจจะมองว่าเป็นตัวโลโก้นี่ไตเติลแล้วนี่ก็สับไตเติลนะครับผมก็มองนี้มันก็ใช้ทิศทางเดียวกันงั้นเดี๋ยวเราทำการสร้างตัววิดเจ็ตขึ้นมาดีกว่าเพื่อเวลาเมนเทนจะได้เมนเทนง่ายๆนะครับผมก็จะสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า build info ขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นผมก็ทะเน็ต enter นะครับแล้วก็ create method
ซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะเอาง่ายๆก่อนละกันก็เดี๋ยวเราจะทําการต้องเข้าใจหนึ่งเรื่องก่อนนะครับคือเราใส่ในโลนะครับพอใส่ในโลตรงเนี้ยผมต้องการให้มันกระจายไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถใช้วิดเจ็ตตัวหนึ่งเข้ามาแก้ไขปัญหาให้มันกระจายนะครับชื่อว่า expand นั่นเองเพราะไม่นั้นมันจะคํานวณความกว้างไม่ได้นะครับจะเกิดนะครับเรื่องของการคํานวณผิดพลาดนะครับดังนั้นผมจะครอบมันด้วย expand ก่อนเลยตัวแรกนะครับใน expand ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องขอนึกก่อนนะครับผมอาจจะต้องใส่เฟกให้มันนิดนึงซึ่งเฟกตรงนี้ผมจะใส่ค่าเป็น3นะครับระบุเลขไปก่อนนะครับกลมๆ ก่อนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีลักษณะแบบชายซึ่งชายตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นคอลัมน์เข้ามาแล้วก็จะมี student ซึ่ง student ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของตัวรูปภาพนะครับผมก็จะเป็น image.network นะครับผมอ้างอิงตามรูปภาพ network ตรงนี้เดี๋ยวเราจะสร้างตัวแปรแล้วผมก็จะเป็น image ตรงนี้แล้วเราก็สร้างตัวแปรข้างบนนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบ optional ละกันเพราะผมต้องการแบบชื่อเข้ามานะครับผมก็จะเป็น string image หลังจากนั้นนะครับพอผมได้รูปภาพเสร็จแล้วผมก็จะกำหนดความสูงนิดหนึ่ง height นะครับซึ่งความสูงตรงนี้ผมก็เซต22ไปก่อนจุดศูนย์color ตรงนี้ก็ยังไม่เซตละกันนะครับประมาณนี้ก่อนผมได้ตัวรูปภาพมาละหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเป็น text ซึ่ง text ตรงนี้นะครับก็จะเป็น title นะครับผมก็ใส่ title เข้ามาอย่างนี้แล้วก็ copy ใหม่ชุดหนึ่งตรงนี้ลืม comma นะครับcopy ตรงนี้ลงใหม่ชุดหนึ่งก็จะเป็น subtitleหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการไปสร้างตัวแปรข้างบนโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาทำการนะครับกดกลับมาที่ตรงส่วนของ build info ตรงนี้นะครับผมจะเริ่มโยนค่าละนะครับเนื่องจากผมทำเป็นลักษณะแบบ optional name ผมก็ต้องอิงตาม variable name นะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวอ้างอิง title ซึ่ง title ตรงนี้นะครับผมได้เตรียมข้อมูลมาแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทางฝั่งผมนะครับก็ผมขออนุญาต copy มาวางเลยนะครับซึ่งไอตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้มันจะเป็นเรื่องของตัว format currency ผมก็จะใส่เลขนี้เข้าไปก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนละกันนี่ 5,000 เข้าไปก่อนแล้วก็ subtitle ผมนะครับsubtitle ผมก็จะเป็นตัวนี้ข้อความตามนี้เลยแล้วก็จัด format ครับbuild info ตรงนี้แดงเพราะว่าผมลืมคอมม่าตรงนี้ครับจัด format ปุ๊บถัดมาก็จะเป็นเรื่องของรูปภาพซึ่งรูปภาพตรงนี้ผมอ้างอิงตาม URL นะครับผมก็ไปก๊อป URL มาแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นลักษณะแบบค่าแบบนี้นะครับตรงนี้คือฟรีสไตล์ครับจะไปเอารูปอะไรมาก็ได้นะครับคอนเทนต์อะไรก็ได้นะครับผมก็เตรียมคอนเทนต์ประมาณนี้ทีนี้ผมก็จะก๊อปตัวนี้ลงมาอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เซตค่านะครับให้มันถูกต้องนะครับคอนเทนต์ทุกอย่างผมเตรียมมาหมดแล้วนะครับก็ตรงนี้นักเรียนอาจจะต้องคิดเองเลยนะครับว่าจะใส่คอนเทนต์อะไรเข้ามานะครับผมก็เตรียมมาชุบโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็กดเซฟนะครับเพื่อมาดูผลลัพธ์กันนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสาเหตุที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าในส่วนของตัวคอลัมน์ผมตัวนี้นะครับนี่คอลัมน์ผมมันเรียงแบบแนวตั้งไงผมก็ต้องเปลี่ยนไอตัวนี้ให้มันเป็นลักษณะแบบโลก่อนถูกต้องไหมครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะโลผมก็กลับไปแก้ที่ build info เนี่ยนะครับสองอันนี้มันจะต้องอยู่ในลักษณะแบบโลนะครับทีนี้เราทํายังไงล่ะเราก็ทําการลากคุมไอตรงนี้นะครับนี่ลากคุมเลยแล้วก็กด cut ครับเราก็มาใส่โลครับ
ซึ่งโลตรงนี้ก็มี student เข้ามาเรากดวางเข้าไปแบบนี้ครับโอเคตรงนี้ comma ด้วยเรากด save นะครับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงส่วนนี้นะครับเรายังขาดตัว vertical divider อยู่นะครับเราก็จะมาใส่ vertical divider ที่ตรงส่วนของตัวนี้ครับที่ตัว build info เนี่ยเราก็จะใส่ vertical divider เข้ามาคั่นนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเราก็จะมาเก็บตกเรื่องของความสวยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวละนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งสวยในคลิปถัดไปนั่นเองครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ